มันเป็นสงครามที่เกิดระหว่างอภิมหาอำนาจเอเชียในสมัยนั้นคำถามมันมีอยู่ว่าทำไมชาวไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกล้าหาญอย่างไรถึงจะไปต่อกรกับกองทัพมหึมาที่สร้างฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ที่แตกต่างจากศึกอื่นนะฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นกษัตริย์แม่ทัพต่อกรกันแต่ว่าเกือบจะมีตำนานเดียวเลยที่เป็นชาวบ้านรบกับทหารอาชีพส่วนการดีไซน์ฉากรบบางฉากซึ่งอาจจะต้องพายเรือขุดบางคนถือดาบคาบดาบถือเหลาแทงกันในขณะที่เรือกำลังพายมันเป็นหนังที่สามารถที่จะพรีเซนต์ให้เห็นข้อต่างๆได้ว่าระหว่างทหารอาชีพกับชาวบ้านที่เขามีใจมาสูได้ทุ่มเทค้นคว้าในการหาข้อมูลประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสถานที่และรูปร่างหน้าตาของเหล่านักรบจากตัวอักษรจึงกลายเป็นภาพร่างแห่งเขาโครงของตำนานกว่า200ปีการทำงานอย่างแข็งขันจึงเริ่มต้นขึ้นภาพประวัติศาสตร์ตำนานของเหล่าคนกล้าค่อยๆกลายเป็นความจริงตั้งแต่การลงมือเขียนบทไปจนถึงการถ่ายทำที่ทีมงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความทันสมัยในภาษาภาพยนตร์ทีมงานกว่าพันชีวิตและความตั้งใจที่มุ่งไปยังสิ่งเดียวเพื่อสร้างประวัติศาสตร์สงครามให้กลายเป็นภาพยนตร์